You are listening to the active podcast. สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast นะคะสัปดาห์นี้เจอกับพรีนพิชยาพรโพสง่าค่ะเราอยู่ในความร่วมมือซีรีส์ t h i l l n n n Net Zero คาร์บอนเป็นศูนย์ทำงานร่วมกับ g r e n p e e c e ประเทศไทยนะคะแน่นอนค่ะว่าสัปดาห์นี้มาถึง EP ที่5แล้วนะคะเราเริ่มต้นพูดคุย EP ที่1เนี่ยตั้งแต่เรื่องของข้อตกลง COP26 นนะคะที่นายกรัฐมนตรีของไทยได้ไปประชุมหาหรือที่ กาสโกนะคะสกอตแลนด์ Scotland, ถึงเรื่องแนวทางการลดอุณหภูมิของโลกนะคะแล้วก็ความร่วมมือของประเทศไทยที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะพยุง สภาพภูมิอากาศไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้นะคะรวมถึงแนวทางการลดภาวะโลกร้อนต่างๆด้วยค่ะเราก็คุยกันเรื่อยมาถึงแนวทางที่จะช่วยนะคะในการทำอย่างไรให้ไทยนั้นปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์สุดทิได้เร็วที่สุดรวมถึงกระบวนการต่างๆที่ภาคประชาชนกำลังขับเคลื่อนอยู่นะคะโดยเฉพาะกรีนพีทประเทศไทยนั่นเองค่ะ จุดยืนหนึ่งนะคะที่เราพูดกันมาตลอดก็คือเรื่องของการสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็ผลักดันพลังงานสะอาดทั้งในระดับปัจเจกบุคคลในระดับนโยบายไปจนถึงการวิพากษ์วิจารณ์แผน PDP การใช้พลังงานของประเทศไทยนะคะว่าเดิมทีแล้วที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเหมาะสมมากแค่ไหนการกำหนดอัตราก้าวหน้าในการใช้พลังงานไฟฟ้าที่อยู่ในแผน PDP นั้นวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกัน เกี่ยวกับแผน PDP อีกครั้งหนึ่งเป็นแผนฉบับทางเลือกของประชาชนนะคะแล้วก็การสนับสนุนการใช้โซลาเซลล์การเกิดขึ้นของโซลาเซลล์ในวงกว้างด้วยรัฐจ,จะสนับสนุนอย่างไรบ้างนะคะ ค่ะรับเชิญของเราวันนี้สวัสดีทั้งสองท่านค่ะท่านแรกคุณชื่นชมสง่าราศีกรีเซ้นนักวิชาการอิสระด้านพลังงานและคุณธีรพงษ์แสงลาบเจริญกิจผู้ประสานงานเพื่อการปฏิวัติเมืองกรีนพีทประเทศไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ก่อนอื่นเลยค่ะอยากให้ทั้งสองท่านนะคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าแผน PDP ฉบับประชาชนหน้าตาจะเป็นอย่างไรแตกต่างจาก PDP ของภาครัฐที่ใช้อยู่ในทุกวันนี้ยังไงบ้างพี่ชมก่อนเลยค่ะแผน PDP พภาคประชาชนเนี่ยเราคาดหวังว่าจะตอบคำถามน,นะคะในเรื่องของการบรรลุเป้าที่ทางนาย,ยกไปประกาศเอาไว้นะคะที่คลาสโกว่าประเทศไทยเนี่ยจะลดการปล่อยก๊าซ CO2 เป็นมีความเป็นกลางทางคาร์บอนใช่ไหมคะภายในปี2050ถ้าเราจะบรรลุปเป้าเนี่ยแผน การผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นยังไงอันนั้นก็คือเป็นที่มาอันหนึ่งนะคะของแผนแล้วอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือเราเห็นว่าปัญหาการวางแผนปัจจุบันเนี่ยมันมีความผิดพาลาดคลาดเคลื่อนค่อน,นข้างมากนํามาสู่การวางแผนที่ก่อให้เกิดการลงทุนเกินความต้องการไปค่อน,นข้างมากเป็นภาระให้กับประชาชนแล้วก็เป็นเหมือนกับตัวถ่วงทางเศรษฐกิจด้วยนะคะ,ะดังนั้นเนี่ยแผน ภาคประชาชนเนี่ยก็พยายามที่จะตอบคำถามในส่วนนี้นะค,ะค่ะค่ะคือเราจะพูดคุยกันบ่อยๆนะคะว่าเวลาที่แผน PDP เดิมทีที่ใช้เนี่ยมักจะกำหนดโอเวอร์จากคลอสที่เราได้ใช้กันสมมุติปกติเนี่ยเราจะใช้กัน35,000เมกะวัต์แต่เขียนว่าเราจะต้องผลิตให้ได้40,000เมกะวัต์แบบนี้มันก็ดูเหมือนว่าจะเกินจากความเป็นจริงไปแบบนี้ถูกไหมคะเราก็เลยคุยกันว่าควรที่จะมีข้อกำหนดที่มันสอดคล้องกับการใช้ในความเป็นจริงมากขึ้น ใช่ค่ะใช่จริงๆจริงๆแล้วเนี่ยไอ้เรื่องของสถานการณ์เกินเนี่ยเกินมากกว่าที่ตะกี้คุณพีนพูดอีกนะคะดูอย่างง่ายๆเนี่ยก็คือในส่วนของผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่ที่เรียกว่า IPP อะคะ่ะที่มีอยู่12แห่งเนี่ยเจ็ดแห่งไม่ได้เดินเครื่องเลยอะคะอ่ะนี่นี่ก็คือเป็นสถิติที่ผ่านมานะคะในช่วงเมษายนซึ่งเป็นเดือนที่มีความต้องการสูงสุดเนี่ยเจ็ดเดือน ไม่ได้เดินเครื่องเลยแต่ว่าก็ยังเป็นภาระค่าไฟอยู่เนื่องจากว่าสัญญาซื้อขายไฟเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบ Take อ r พ a y นะคะคือไม่ผลิตก็ต้องผู้ผู้บริโภคก็ยังต้องจ่ายอยู่ค่ะค่ะคือส่วนหนึ่งของค่าไฟที่เราจ่ายกันทุกวันนี้เนี่ยก็ถูกหักไปเป็นเงินสนับสนุนโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตต่างๆด้วยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้ ผลิตเพื่อที่เอามาใช้งานมันก็เหมือนกับว่าเราได้จ่ายค่าไฟในการสำรองการผลิตไปเปล่าเปล่าเฉยๆแบบนั้นเลย <Sharing> ถ้าพูดถึงแผน PDP สฉบับภาพประชาชนบ้างละ fi, ่ <ETF> ละคะพี่ชมมันจะมีความแตกต่างหรือว่าเข้ามาแก้ไขปัญหาที่เรารเผชิญอยู่ทุกวันนี้ยังไงบ้างจริงๆแล้รัฐบาลกำลังพิจารณาอนุมัติแผนปรับปรุงใหม่นะคะ ซึ่งผ่านตรงนี้เนี่ยได้ผ่านคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือที่เรียกว่ากพชแล้วนะคะโดยในแผนนี้เนี่ยก็จะยังมีโรงไฟฟ้าถ่านหินลิกไนท์เข้ามาในอีก5ปีเ,เข้ามา600เอมิะวัต์แล้วก็จะเพิ่มเขือเอ่อนการการซื้อไฟจากเขื่อนในลาวอีก3แห่งซึ่งคำถามก็คือ,เ,อ,อเราได้เรียนรู้ ความผิดพลาดที่ผ่านมาเลยหรือยังความต้องการมีไหมในการรองรับโครงการใหม่เป็นอะไรที่เราค่อนข้างเป็นห่วงนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยจะทําให้เกิดการเซ็นสัญญาเพิ่มเติมนามาซึ่งภาราเทคกโอเพอีกันนะคะในแผนภาคประชาชนเนี่ยเราก็จะมาดูในส่วนนี้ว่าเออโรงไฟฟ้าใหม่ที่รัฐบาลกําลังจอนุมัติเนี่ยมันมีความจําเป็นหรือเปล่ามีความต้องการรองรับโครงการใหม่เหล่านี้หรือไม่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยถ้าโครงการใหม่ที่รัฐ นำมาบรรจุในแผนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับที่ทำให้มันบรรลุเป้าหรือว่ามันขัดกับเป้าที่ทางนายกไปประกาศไว้ที่กาสโก่ะค่ะอันนี้แผนประชาชนก็จะพยายามดูทั้งภาราประชาชนดูทั้งความมั่นคง,งของระบบแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยดูในเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงในเรื่องของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยค่ะ,ะ,ะเราพบว่าในเบื้องต้นนะคะเป้าที่บอกว่า ประเทศไทยเนี่ยจะต้องมีความเป็นกลางทางด้านคาร์บอนภายในปี2050เนี่ยพอมาดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มีความเป็นกลางของทั้งภาคระบบเศรษฐกิจเนี่ย นั่นมันหมายความว่าในส่วนของภาคไฟฟ้าเนี่ยเราจะต้องเข้มข้นกว่าน,นั้นอีกะคะ่ะในการทําโมเดลของเราเนี่ยเราก็เลยวางแผนว่าเฉพาะในส่วนของไฟฟ้าเนี่ยจะต้องได้คาร์บอนนูเทรลภายในปี2040ดังนั้นเร็วกว่าของตัวเลขของระบบเศรษฐกิจรวมถึง10ปีอันนี้เนี่ยก็เป็นแนวทางที่อสอดคล้องกับทาง อ,องค์การพลังงานระหว่างประเทศหรือ IEA นะคะ International Energy Agency เขาก็เหมาะวิเคราะห์ว่าเนื่องจากว่าจริงๆในส่วนของไฟฟ้าเนี่ยทางเลือกในการลดการปล่อยอก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายแล้วอย่างเช่นพลังงานหมุนเวียนพลังงานแสงอาทิตย์เมื่อเปรียบเทียบในเชิงราคาแล้วเนี่ยสามารถที่จะแข่งกับทาง เอ่อลงไฟฟ้าก๊าซเอ่อหรือถ่านหินได้ถ้าถ้าเรามารวมในในเอ่อรวมต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะการที่จะลดการใช้อเชื้อเพลิงฟอสซิลในพลังงานเนี่ยมันทาได้ง่ายในขณะที่ภาคอื่นนะนะคะที่ไม่ใช่ภาคพลังงานอย่างเช่นภาคการเกษตรหรือภาคอุตสาหกรรมเอ่อปิโตเคมีหรืออะไรเอ่อที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตนะคะตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้เอ่อเกิดการทดแทนได้ยากกว่าดังนั้นเนี่ย เราก็เลยต้องเผื่อเวลาให้กับภาคต่างๆเหล่านี้เนี่ยในการปรับตัวแต่ในส่วนของไฟฟ้าเนี่ยมันมีความพร้อมกว่าดังนั้นเนี่ยอะไรที่สามารถที่จะลดอย่างเช่นภาคขนส่งใช่ไหมคะสามารถที่จะลดได้โดยการปรับมาเป็นการใช้ในรูปแบบของพลังงานาไฟฟ้าแล้วรวมถึงเรื่องของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพหรือที่เรียกว่า energy efficiency ะคะ่ะ ฉบับของอุตสาหกรรมที่พิชมได้เล่าเนี่ยคะ่ะเขาจะยุติการใช้การพึ่งพากาซธรรมชาติหรือว่าเชื้อเพลิงฟอสซิลด้ภายในปีไหนอะคะเป็นส่วนของถ่านหินเนี่ยก็จะราวๆประมาณช่วงปี2 0 3 1่อะคะ่ะซึ่งก็คือประมาณ10ปออีจากจากนี้ไปใช่ไหมคะในส่วนของการธรรมชาติเนี่ย อตอนนี้เนี่ยเราใช้ก๊าซในสัดส่วนเกือบ60%นะคะของการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดนี่ตามการทำแบบจำลองของทางสภาอุตนะคะ่ะมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นเป็นจนสูงสุดที่ประมาณสัก66%หเอร์หรือ70%็ดินะคะแต่แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงจนเหลือแค่มไม่ถึง2%นะคะในปี2050ค่ะซึ่งจะกระชับเวลาเข้ามาเร็วกว่า แผน PDP ของภาครัฐใช่ไหมคะใช่เมื่อเทียบกับแผนปัจจุบันนั้นนะคะคือแผนปัจจุบันของรัฐเนี่ยคือยังมีโรงไฟฟ้าฐานหินลิกไนท์เข้ามาใหม่อีก600เมกะวัตต์ในปีสองห้าปี2569อยู่เลยอะคะ่ะแต่ว่ามันนอกจากโรงไฟฟ้าแล้วเนี่ยมันยังมีในเรื่องของโครงการ LNG terminal ด้วย LNG terminal ก็คือเป็นเป็นท่ารับ ก๊าซเหลวที่นําเข้าจากต่างประเทศนะนะคะซึ่งเนี่ยค่ะมันมันเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยความต้องการใช้ก๊าซเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันน่าจะลดลงนะคะเนื่องจากว่าเรามีแผนที่จะต้องลดการปล่อยกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยเราเลยค่อนข้างต้องการจะตั้งคําถามว่าความจําเป็น ในการที่จะทําโครงการใหม่เนี่ยมันมีหรือเปล่าเนื่องจากตอนนี้เรามีอยู่แล้วสองโครงการหนึ่งหนึ่งโครงการนั้นเนี่ยกำลังจะเปิดเริ่มดําเนินการปีหน้าดังนั้นเนี่ยเรากําลังขยายอยู่แล้วแต่คําถามก็คือว่าเราจะต้องขยายขนาดที่รัฐบาลกําลังจะผลักดันหรือเปล่านี่ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่เราหวังว่าแผน PDP ภาคประชาชนเนี่ยจะสามารถให้คําตอบได้ด้วย ส่วน PDP ของภาพประชาชนที่พี่ชมกำลังขับเคลื่อนอยู่ยังไม่ได้มีกรอบตัวเลขที่ชัดเจนใช่ไหมคะว่า,าจะลดฟอสซิลถ่านหินภายในปีไหนซึ่งตอนนี้น่าจะกำลังอยู่ในช่วงที่ทำประชาพิจารณ์อยู่ถูกไหมคะดิชาอยู่ในวังการศึกษาจริง,รงๆก็คือน่าจะตัวเลขออกมาเนี่ยน่าจะยิ่งเร็วกว่าของทางสภาอุดอีกนะครับเนื่องจากว่าเราเปลี่ยนจากสอ ห้ 50, มาเป็นสองศนี่ศะคะเป็นเป็นปีที่จะเกิดคาร์บอนนิวทรอลอะคะ่ะในส่วนของภาคไฟฟ้าหลังจากนี้เองที่ชมจะขับเคลื่อนยังไงบ้างอนะคะให้ให้อย่างแรกเลยคือแผน PD p d p ฉบับภาพประชาชนเนี่ยเสร็จสำเร็จรู้ล่วงแล้วจากนั้นก็น่าจะเอาไปเข้าสู่กระบวนการพิจารณาร่วมกับแผนอื่นๆด้วยอนะคะ่ะการศึกษาเนี่ยทำ ร่วมกับทางมหาวิลัยธรรมศาสตร์นะคะแต่ว่าเวลาจัดรับฟังความเห็นเนี่ยเราก็อยากได้มุมมองของทางประชาชาทางภาคประชาชนโดยเฉพาะมุมมองของผู้บริโภคดังนั้นเนี่ยก็จะมีทางสภาองค์กรผู้บริโภคมาเป็นผู้ร่วมจัดแล้วก็ทางสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยค่ะก็จะเป็นกําลังหลักเลยนะคะที่จะ ผยแพร่ข้อมูลเพื่อที่จะให้ทางผู้บริโภคได้รับรู้นะคะในเรื่องของผลกระทบจากการวางแผนแเรื่องค่าไฟเรื่องอะไรต่างๆค่ะแล้วหลังจากที่เสร็จรู้ล่วงแล้วในการรับความคิดเห็นต่างๆมาประเมินผลเนี่ยค่ะจะต้องนําเสนอไปสู่หน่วยงานใดบ้างนะคะเพื่อกว่าจะพิจารณาและโอกาสที่จะนํามาสู่การปรับใช้ได้จริงอะค่ะแน่นอนก็จะต้องนําส่งผลการศึกษาไปยังหน่วยงานต่างๆของรัฐที่เกี่ยวข้องนะคะในตั้งแต่กระทรวงพลังงาน อ,องค์กรกํากับดูแลซึ่งก็คือกกพนะคะคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานสํานักนโยบายและแผนพลังงานซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในเรื่องของการวางแผนพลังงานภาคภาค,ภาคเอกชนด้วยแล้วก็การไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องคุณทีฟังแผน p d p ภาคประชาชนแบบนี้แล้วเห็นความก้าวหน้ายยังไงบ้างคะหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างคะ่ะ กับความพร้อมในการที่จะผลิตพลังงานทางเลือกโดยประชาชนนะคะครับพอพูดถึงแผน p ี p เมื่อกี้ครับผมรู้สึกว่าอยากอยากเสริมเรื่องแผนมากี้นิดนึงผมรู้สึกว่าประเด็นสําคัญที่จะต้องมีแผนเมื่อกี้คือเพราะว่าสภาพโรงไฟฟ้าที่มันล้นอยู่ตอนเนี้มันมีค่าเท่ากับว่าระบบการไฟฟ้าของเราเนี่ยกำลังจะทําให้ทุกคนคนใช้ไฟทุกคนเนี่ยต้องจ่ายเงินส่วนเล็กส่วนน้อยไปให้เจ้าของโรงไฟฟ้าที่เขาไม่ได้เดินเครื่องอะครับแล้วถ้าเราปล่อยอย่างนี้ต่อไปมันก็จะ เงินก็จะถูกดูดจากผู้บริโภคไปเรื่อยๆครับตอนนี้เองกรินพีทก็มีจุดยืนเนาะทั้งเรื่องของการปฏิเสธการใช้พลังงานฐานหินการลดการใช้พลังงานที่ไม่สะอาดนะคะมาพึ่งพาพลังงานจากธรรมชาติในทุกรูปแบบเลยโดยเฉพาะเรื่องของโซลาเซลล์ตรงนี้ อยากให้คุณทีช่วยเล่าให้ฟังค่ะว่าการโดราโรงนี่ไปถึงไหนแล้วผลการตอบรับและการขับเพื่อนจากทางภาครัฐตอบสนองต่อจุดยืนตรงนี้มากแค่ไหนหรือว่าอยากจะเสริมเรื่องอะไรบ้างค่ะอาทางผลการโดนาโรงใช่ไหมครับก็คืออินพิษโดนาครเรื่องการใช้โซลาร์เซลล์มาพักใหญ่แล้วครับก็สิ่งที่เราอยากได้เนี่ยเราอยาก เราอยากให้มีมาตรการที่ชื่อว่า net metering คือการที่มิเตอร์ไฟฟ้าตามบ้านนะครับมันเปิดให้เไฟหมุนออกจากมิหมุนกลับจากบ้านเข้าสู่ระบบได้ถ้าเกิดบ้านไหนที่ติดโซล่าเซลล์ไงครับเวลาเขาเผลิตไฟฟ้าออกมาแล้วครับเไฟฟ้าใช้ไม่หมดก็จะไหลออกจากบ้านผ่านทางมิเตอร์เข้าสู่ระบบไฟฟ้าที่เป็นริดไฟฟ้าได้การที่ไหลอย่างเงี้ยครับมิเตอร์แทนที่จะหมุนเดินหน้ามันก็จะหมุนกลับหลังแล้วก็ เอ่อทให้หน่วยไฟฟ้าที่เราใช้เนี่ยมันถูกหักลบกันไปแล้วก็เวลาคิดเงินค่าไฟก็คือคิดจากหน่วยที่หักลบกันแล้วเรียกว่าระบบพักลบกับหน่วยไฟฟ้าหรือว่าเน็ตมิเตอร์ริงครับเ,เราเชื่อว่าระบบเนี้ยจะทําให้ผู้บริโภคเนี่ยหันมาติดโซล่าเซลล์ได้มากขึ้นเป็นระบบที่ส่งเสริมและเป็นธรรมกับผู้ที่ติดที่มีการใช้ไฟขายไฟทไทยอะ่ะเคยมีระบบเน็ตมิเตอร์ริงมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วครับแทนที่พี่ชมก็เป็นคนช่วยดูแลด้วย แล้วก็สุดท้ายแล้วตอนนี้ระบบมันหายไปครับระบบเนี้ยถูกปิดไปแล้วก็ถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดอีกเลยครับทำไมอะคะทำไมถึงได้ถูกปิดไปนี่ขอเสริมนิดนึงและกัน<ช>ได้ไหมคะค่ะ,ค,ะคือจริงๆแล้วเนี้ยค่ะคือมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันมีการเปลี่ยนระบบะนะคะจากเน m e มิเตอร์ริงที่มีประการใช้ในช่วงแรกๆมาเปลี่ยนเป็น n e ็ b u i l d i n ิงะคะเน็ตเน็ตเนี่ยก็คือหักลบตบหน่วยคือ,อใช้ ผลิตเท่าไหร่เนี่ยสามารถที่จะมาหักกับหน่วยที่ดึงจากระบบไฟฟ้าไปใช้เสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นระบบ net billing ก็คือ,อผลิตเท่าไหร่แล้วก็ตีออกมาเป็นตัวเงินเ<ะ>สร็จแล้วก็มาหักลบกับค่าไฟซึ่งอันนี้เนี่ยการหักลบกับหน่วยเนี่ยบางทีมันมันก็แล้วแต่การตีค่าของไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์อะค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าตีค่าต่ำกว่าค่าไฟ ที่ผู้ใช้ไฟต้องจ่ายอันนี้เนี่ยมันก็จะทําให้ผู้ใช้ไฟได้ประโยชน์น้อยกว่ามเมื่อเทียบกับระบบเน็ตมิเตอร์ริงอะคะ่ะต่คําถามก็คือว่าทําไมถึงเปลี่ยนใช่ไหมคะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะทราบแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแนวทางในการสนับสนุนาจากเดิมเนี่ยที่เหมือนกับว่าค่อนข้างเปิดนะคะว่าโอเคใครใครทำทำมาเปลี่ยนเป็นระบบที่ค่อนข้างที่จะเป็นมากลายเป็นระบบปิดนะคะาทางรัฐเนี่ยก็จะ หมือนกับประกาศเป็นงวดๆว,ว่าโอเคจะรับซื้อในจํานวนเท่านี้เท่านี้เสร็จแล้วก็พอเป็ดพอรับซื้อเต็มปุ๊บก็ปิดไปเลยแล้วบางทีก็หายไปเป็นหลายๆปเีเราก็ไม่เปิดเ,เราค่อยมาเปิดใหม่มันทําให้มันทาให้การสนับสนุนมันไม่ต่อเนื่องอะค่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันมันค่อนข้างมีผลเป็นผลเสียนิดนึงต่อภาคาธุรกิจ ด้านพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยค่ะเนื่องจากว่ามันเหมือนกับว่ามีการวิ่งเต้นฝุ่นตลบเลยค่ะว่าใครจะได้ใครจะสามารถที่จะได้คอนแทคอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็เป็นเป็นเป็นบทเรียนนะนะคะซึ่งหวังว่าเนี่ยเราจะนํามาแก้และปรับปรุงใหม่อะคะ่ะครับอันนี้เขากําหนดโคต้าแล้วก็เหมือนกับการที่กําหนดกลายเป็นกําแพงทําให้คนเข้ามายากขึ้นเลยครับทางกรีนทีตเองหรือว่าพี่ชมมีข้อเสนออย่างไงบ้างอะคะในประเด็นนี้ ของ peace กินพ c e ก็ทางที่เราควรจะไปคือการเปิดให้มี Netmetering ครับเพื่อเปิดเพื่อทดลองก่อนก็ได้ครับกิน a c e เคยทำงานวิจัยแล้วก็เคยออกรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาครับซึ่งในรายงานเนี่ยเราเสนอว่าถ้าจะเปิด Netmetering เนี่ยเป,เปิดใหม่ตอนนี้นะฮะก็สามารถเอ่อเริ่มต้นที่โครงการทดลองที่7จ0 0 0หลังคาก่อนจะได้แล้วค่อยทำอะไรต่อไปหลังจากนั้นครับ ก็อยากจะเสริมคุณทีนิดนึงล้ะค่ะว่าจริงๆระบบ n e t มิเตอร์รเนี่ยเป็นเป็นระบบที่ใช้แล้วได้ประสบความสําเร็จค่อนข้างมากเลยนะคะในะในอเมริกาโดยเฉพาะในรัฐแคลิฟอร์เนียอันนี้เนี่ยเป็นการที่ส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีบทบาทในการผลิตไฟแล้วก็จัดการบริหารความต้องการของตัวเองดังนั้นเนี่ยพอสมมุติช่วงแดดออกใช่ไหมมีการผลิตเขาก็จะพยายามจัดการให มีความต้องการที่ที่มาหักลบกลบหน่วยกันอันนี้เนี่ยมันมันมันเป็นระบบที่ก็ค่อนข้างง่ายเป็นระบบเปิดนะคะซึ่งก็อยากสนับสนุนข้อเสนอของทางกรี e พี e นะคะว่าอยากจะให้รัฐพิจรารณาส่งเสริมอย่างแท้จริงนะคะเนื่องจากว่าเราตอนนี้เนี่ยเราทุกคนในประเทศไทยเนี่ยมีภาระร่วมกันที่จะนำไปสู่เป้าการลดคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนนูทรอลภายในปี2050นะคะ ช่วงสุดท้ายนี้ค่ะทั้งสองท่านอยากจะมีข้อสรุปหรือว่าข้อเสนอยังไงบ้างไหมคะในฝั่งของกิงพีซอะครับมองว่าการเปลี่ยนผู้บริโภคไฟฟ้าเป็นให้เป็นผู้ที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้นี่ยครับมันเป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่มาจากทุกๆคนนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงสิ่งแวดล้อมในเชิงสุขภาพที่แบบเราจะลดผลเอ่อผลจากมลพิษของโรงไฟฟ้าเป็นเรื่องเงินในกระเป๋า แล้วก็เป็นเชื่อมกับเป้าหมายใหญ่ในซีโร่เมื่อกี้ด้วยครับจากทั้งหมดที่ว่ามาครับราการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจริงๆเราทุกเมืองเปลี่ยนได้ครับแล้วก็เรื่องพลังงานเนี่ยมันมันสามารถเริ่มที่เราได้อยู่ที่หลังคาของทุกคนครับถ้าหลังคาของเราเปลี่ยนนะครับเป็นจุดเริ่มต้นแล้วมันช่วยลดค่าไฟฟ้าให้เจ้าได้แล้วก็ลดการใช้ฟอสซิลที่ว่าได้แต่ก็ไม่ได้จบแค่ที่เราด้วยครับในการเลือกตั้งครั้งหน้าเรื่องนโยบาย อาจจะต้องคิดถึงเรื่องพลังนโยบายพลังงานหมุนเวียนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันต้องเปลี่ยนจากฝั่งนโยบายด้วยไม่ใช่แค่เราจะทําอะไรได้ครับค่ะแล้วก็อยากอ,อยากชวนอ่านเรื่องรายงานของกินพีซเรื่องกับรายงานของกินพีซกับกองทุนแสงอาทิตย์ครับเรื่องการปฏิวัติพลังงานบนหลังคาครับในนี้จะมีงานวิจัยที่เล่าถึงว่าประเทศไทยเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนพลังงานมาใช้โซลาเซลล์ได้อย่างไงมันจะมีเริ่มต้นอย่างไงบ้างครับ ค่ะพี่ชมล่ะคะค่ะก็อยากจะขอเสริมในเรื่องของภาระคำคอผู้บริโภคกันนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดเนี่ยค่ะไม่อยากที่จะให้รัฐเนี่ยจมเงินไปกับ เรื่องของภาระเทคโอเพกับโรงไฟฟ้าใหม่ๆซึ่งซึ่งเราอาจจะไม่ต้องมีความต้องการอยากจะให้ชะลอการพิจารณาโครงการใหม่นะคะเพื่อที่จะให้โอกาสให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะลงทุนเอาเงินไปลงทุนกับแทนที่จะต้องมาจ่ายให้เงินให้กับโรงไฟฟ้าที่สร้างมาเราไม่ได้เดินเครื่องเนี่ยเอาเงินไปติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์หรือว่าเอาเงินมาจ่ายค่าไฟให้กับ พลังงานรูปแบบอื่นที่เป็นประโยชน์ดีกว่าอาจจะเป็นพลังงานชีวมวลพลังงานก๊าซชีวภาพอะไรต่างๆเนี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นข้อเสนอภาพรวมเชิงนโยบายนะคะซึ่งหวังว่าผลการศึกษาที่ออกมาเนี่ยจะออกมาจะสนับสนุนข้อนโยบายที่ว่านี่ค่ะ ค่ะโอเควันนี้ต้องขอขอบพระคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะที่มาร่วมแสดงความคิดเห็นแล้วก็มีข้อเสนอต่างๆที่เป็นประโยชน์ทั้งในเรื่องของพลังงานและเรื่องสิ่งแวดล้อมใน EP ที่5ระหว่าง Greenpeace และ d ดียกทีฟเรื่องแผน PDP ทางเลือกฉบับประชาชนและการสนับสนุนโซล่าเซลล์ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอย่าลืมที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้ย้ำอีกทีค่ะพี่ชมแผนนี้ศึกษาได้ที่ไหนบ้างนะคะ มีการเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเลยเนี่ยค่ะก็คือทางเว็บไซต์แล้วก็ Facebook ของทางสภาองค์กรผู้บริโภคะค่ะค่ะและแน่นอนนะคะทางกรีนพีทเองก็มีแพลตฟอร์มอย่างเช่นเว็บไซต์ที่คุณผู้ฟังสามารถไปรับรู้ข่าวสารนะคะแล้วก็ให้การสนับสนุนได้เช่นเดียวกันวันนี้ขอขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ จบกันไปแล้วนะคะคุณผู้ฟังสำหรับเดียกทีพอดแ cast และความร่วมมือกับ Greenpeace ประเทศไทยทั้ง5ตอน5 EP ด้วยกันค่ะจุใจมากๆเลยนะคะเรานำเสนอเรื่องราวว่ามีแนวทางยังไงมีข้อเสนอเชิงนโยบายยังไงนะคะที่จะนำไปสู่ Thailand Net Zero c คาร์บอนเป็นศูนย์ให้ได้ตามเป้าหมายที่นายกรัฐมนตรีได้ไปประกาศเอาไว้ที่เวที CO p 2 6ว่าเราจะเป็น Ne t ซ e โ o ภายในปี2060 คก็มีทั้งข้อกังวลน,นะคะแล้วก็มีทั้งข้อเสนอเยอะแยะเลยทีเดียวค่ะที่หลายฝ่ายก็มองว่าหากยังคงใช้แผนพลังงานหรือว่าแผน PDP ในแบบฉบับปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่นำไปสู่การตอบโจทย์เป้าหมายที่วางเอาไว้สักเท่าไหร่นะคะหากว่ามีการปรับเปลี่ยนเป้าหมายการผลิตพลังงานและหันมาสนับสนุนพลังงานทางเลือกมากขึ้นคำานึงถึงเรื่องของการให้ภาคธุรกิจ องค์กรต่างๆนะคะให้ความสำคัญกับการลดการปล่อยคาร์บอนรวมถึงสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมบนเส้นทางการเปลี่ยนผ่านพลังงานโครงการต่างๆที่จะพูดถึงโรงไฟฟ้าถ่า,านหินควรที่จะถูกพิจารณาใหม่รวมถึงการประกาศภาวะ Climate Emergency เพื่อที่จะทำให้ นโยบายต่างๆของทุกภาคส่วนของภาครัฐนั้นเห็นความสําคัญของวิกฤตสภาพภูมิอากาศทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันไปตลอดทั้ง5ตอนนี้นะคะหากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจอยากจะย้อนกลับไปฟังตั้งแต่แรกเริ่มก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปได้เลยค่ะในเว็บไซต์ของ The Active นะคะสําหรับวันนี้ดิฉันพิชยาพรโพสนาค่ะขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ You are listening to the active podcast.